สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับในการถ่ายเก็บรายละเอียดรวมไปถึงเดี๋ยวหลังจากวิดีโอตัวนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อถ่ายพวก reference photo มาใช้ในงาน CG ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่จำเป็นกันก่อนเลยกันนะครับว่าอุปกรณ์จำเป็นที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อะไรที่ค่อนข้างสำคัญในงานที่เราจะไปถ่ายพวก reference photo ต่างๆพวกนี้มันจะต้องคิดถึงอะไรแล้วก็ยังไงบ้างนะครับอย่างแรกที่สำคัญมากคือเรื่องของกล้องนะครับถ้าสมมติว่าคุณจะถ่ายตัว footage หรืออะไรที่เอามาใช้ในงาน CG จริงๆเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยวนี้กล้องมันมีหลายแบบนะครับก็คือมีตั้งแต่กล้องที่ถ่ายวิดีโอทั่วไปกล้องมือถือโทรศัพท์ก็ถ่ายได้นะครับแต่ว่าquality ที่ได้มันก็อาจจะไม่ได้ดีกว่าพวกกล้องที่เอาไว้ใช้ถ่ายภาพยนตร์เพื่อเอาไว้ใช้ทำงานภาพยนตร์แล้วเอามาเอา CG ไปประกอบอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันคือเรื่องของquality ของเซนเซอร์ที่มันได้นะครับแล้ว quality ของไฟล์ที่ได้โดยเช่นกันนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพของเซนเซอร์ที่เอามาให้ดูกันนะครับว่าในกล้อง1ตัวเนี่ยมันมีเซนเซอร์ก็คือเป็นเหมือนตัวประมวลผลนะครับภาพที่ได้จากการถ่ายนะครับคือภาพเนี่ยโดยส่วนมากภาพเนี่ยนะครับที่เราถ่ายมาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราถ่ายภาพมาเสร็จปุ๊บมันจะวิ่งผ่านตัวเลนส์นะครับเข้ามาที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับถ้าเป็นอย่างพวกกล้องที่มีกระจกนะครับหรือพวกSLR อะไรพวกนี้มันก็จะมีกระจกที่ฟลิปนะครับเพื่อสะท้อนภาพนะครับไปเข้าที่ตัวเซ็นเซอร์อีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้องรุ่นหลังๆอย่างพวก mirrorless เนี่ยคือไม่มีกระจกแล้วพอมันไม่มีกระจกเนี่ยปุ๊บนะครับมันหมายความว่าพอไม่มีกระจกปุ๊บเนี่ยภาพมันยิงตรงเข้าเซ็นเซอร์รับภาพเลยทันทีทีนี้ไอ้ตัวเซ็นเซอร์รับภาพเนี่ยมันมีความต่างกันครับระหว่างกล้องที่มีราคาแพงมากๆกับกล้องที่แบบราคาถูกมากเนี่ยความต่างของมันอยู่ที่เซ็นเซอร์เป็นหลักนะครับก็คือถ้ากล้องที่มีเซ็นเซอร์ที่ดีประมวลผลได้ดีนะครับได้คุณภาพของภาพที่สูงราคามันก็จะสูงขึ้นไปตามลำดับนอกจากนี้นอกจากคุณภาพของตัวเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของขนาดเซ็นเซอร์ด้วยนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเซ็นเซอร์ที่เราใช้สำหรับถ่ายงานทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นงานภาพยนตร์เนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์35นะครับจะเป็นซูเปอร์35นะครับแต่ว่าถ้ากล้องที่เป็น SLR DSLR ที่เราใช้ถ่ายภาพโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นกล้องที่เราเรียกกล้อง full frame นะครับกล้อง full frame ตัวนี้นะครับเป็นกล้อง full frame เนี่ยมันจะขนาดมันจะอยู่ที่35มิล full frame นะครับแต่ว่าถ้ากล้องที่เป็น super 35เนี่ยขนาดมันจะเล็กกว่านะครับแล้วก็ format เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับขนาดของตัวฟิล์มที่ใช้ถ่ายนะครับในสมัยก่อนในกล้องฟิล์มสมัยก่อนนะครับใช้ถ่ายภาพยนตร์ของกล้องฟิล์มสมัยก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับขนาดของ super 35เนี่ยกับขนาดของกล้อง full frame DSLR เนี่ยจะเห็นว่ากล้อง full frame DSLR เนี่ยจริงๆแล้วขนาดมันจะใหญ่กว่ากันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าทำไมกล้องพวก cinema camera พวกกล้องถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมันแพงกว่านะครับเพราะว่าถึงแม้ขนาดมันจะเล็กกว่าแต่ว่าสิ่งที่มันมาด้วยเนี่ยนะครับคือเรื่องของการเก็บค่าสีแล้วก็ค่าแสงที่มันดีกว่ากล้องพวกที่เป็น DSLR ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่ support กับตัวงาน cinema มากกว่านะครับก็อย่างกล้อง full frame ทั่วไปนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราก็จะ เห็นได้นะครับว่านี่คือขนาด full frame มันใหญ่มากเลยถ้าเทียบกับขนาด super 35 mm ซึ่งเป็นสีตรงนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้นะครับซึ่งกล้องที่เป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มี super 35ขนาดเดียวนะครับมันก็มีถ้าอย่างของ red 1 4K เนี่ยก็จะไซส์เท่านี้นะครับ black magic นะครับ 4K ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ super 16 mm นะครับสมัยก่อนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็น2ใน3ก็จะอยู่เท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าอย่างถ้าเราอาจจะคุ้นกับกล้องถ่ายรูปเนี่ยที่ถ่ายวิดีโอได้หรืออะไรเงี้ยนะครับ full frame จะอยู่เท่านี้เลยครับแล้วก็ APS-C นะครับก็จะอยู่ที่เท่านี้นะครับ APS-C นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้จริงๆแล้ว APS-C กับ Super 35มีความใกล้เคียงกันในระดับหนึ่งนะครับแต่นะครับSuper 35ก็ยังเล็กกว่าอยู่ดีนะครับเล็กกว่าแค่นิดนึงนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเวลาเราพูดถึงเนี่ยมันกล้อง IPS-C เนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่ถูกหยิบเอาไปใช้ถ่ายพวกถ่ายวิดีโอบ้างถ่ายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่า
ด้วยราคาของเซ็นเซอร์นะครับถ้าเป็น full frame ที่ถ่ายวิดีโอได้เนี่ยราคาก็จะค่อนข้างสูงนะครับถึงแม้ว่าสมัยนี้จะถูกลงมาเยอะมากแล้วนะครับแต่ก็ยังราคาสูงดีก็ยังสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ50,000 60,000 อยู่ดีนะครับที่เป็น full frame แบบว่าfull frame วิดีโอนะครับอย่างพวกกล้องfull frame วิดีโอเนี่ยอย่าง Canon นะครับ R5 หรือว่า R6 เนี่ยมันก็ราคา 70,000 แสนหนึ่งไปเลยนะครับราคามันสูงมากเพราะ full frame เนี่ยคือยิ่งพอมันเป็นเซ็นเซอร์ไซส์ full frame เนี่ยหมายความว่ามันก็จะสามารถเก็บรายละเอียดของภาพได้ดีขึ้นนะครับแต่พอเซ็นเซอร์มันใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ในการที่จะให้ถ่ายวิดีโอได้ในระดับที่เรสโซลูชันสูงเนี่ยมันก็จะราคาสูงขึ้นไปด้วยตามลำดับนะครับแต่ว่าอย่างกล้องที่เป็นพวกซีนีมาที่มันราคาแพงเนี่ยเซ็นเซอร์ของมันเนี่ยการเก็บค่าแสงต่างเนี่ยหรือค่าพวกไดนามิกเรนจ์เนี่ยมันเก็บได้ดีกว่าพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีภาพอธิบายฟังว่ามันดีมากกว่ากันแค่ไหนนะครับโอเคนี่ก็เป็นเรื่องฟอร์แมตไซส์นะครับก็อย่างกล้องเรดนะครับเรดดราก้อนเนี่ยสิ่งที่มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือภาพที่ได้เนี่ยนะครับภาพที่ได้จากที่ ISO เท่ากันเนี่ยนะครับ ISO เนี่ยเท่ากันเนี่ยเวลาถ่ายมาเนี่ยนะครับภาพที่ได้มันจะมีความคลีนแล้วก็สะอาดกว่านะครับความคลีนแล้วก็สะอาดกว่ารวมไปถึง เรื่องของการประมวลผลภาพที่มันดูเป็นภาพยนตร์มากกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับเอาให้ดูเรียงกันนะครับก็อย่างถ้าเซ็นเซอร์ใหญ่เลยนะครับอย่างของ Alexa 65มิลเนี่ยมันจะใหญ่กว่า35มิลโดยทั่วไปใหญ่กว่า full frame อีกนะครับก็คือถ้าอย่างกล้อง full frame เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ อย่างกล้อง full frame โดยทั่วไปเนี่ยนะครับประมาณไซส์เท่านี้เนี่ย36x24เนี่ยถ้าเทียบกับ Alexa เนี่ยก็เห็นว่า Alexa ใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับคือกว้างกว่านะครับกว้างกว่าค่อนข้างมากเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเจอเซ็นเซอร์พวก 36x24 หรือว่าที่เป็น 4:3 แบบเนี้ยนะครับเวลาเราจะถ่ายเป็น wide screen เนี่ยมันจะครอปลงมานะครับมันจะครอปคือด้านบนมันจะเป็นดํานะครับแล้วมันจะให้เห็นเป็น wide screen ตรงเป็น wide screen ตรงด้านล่างนะครับตรงกลางนะครับซึ่งมันก็จะอันนี้เขาก็จะบอกว่าอันนี้มันครอปนะเซนเซอร์ที่ถ่าย 4K ได้จริงเนี่ยแต่ว่าภาพที่ได้มันครอปเนี่ยควอลิตี้มันก็จะดรอปลงมานะครับแต่มันไม่ได้แบบรันเป็น full scale เหมือนพวกนี้เหมือนพวก Alexa หรือว่ากล้องที่ถ่ายเนี่ยอย่าง Red Weapon อะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มันจะสเกลที่ได้เนี่ยมันจะกับสเกลเรโชกับตัวเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะไปด้วยกันได้นะครับพอดีก็จะสามารถดึงควอลิตี้นะครับดึงประสิทธิภาพของตัวเซ็นเซอร์มาได้เต็มที่มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสมัยก่อนนะครับก็จะมีอันนี้เป็นซูเปอร์เซน15นะครับก็จะไซส์ประมาณเท่านี้นะครับไซส์ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็มันจะมีที่เป็น65มิลนะครับอันนี้ถ้าเราคุ้น65มิลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไซส์ของตัว Ali Alexa เนี่ยนะครับ65เนี่ยกับไซส์ของ Standard 35เนี่ยจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะเขาพยายามจะทำให้มันใกล้เคียงกับตัวฟิล์มนะครับแล้วก็จะมีฟิล์ม IMAX สมัยก่อนที่จะอยู่ที่70มิลนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ Bit Depth กันบ้างนะครับอันนี้ผมมีภาพให้ดูจากกล้องนะครับจากกล้องตัวเดียวกันที่ Bit Depth ต่างกันนะครับการเก็บค่าต่างกันคือ bit depth ของกล้องที่บันทึกได้เนี่ยนะครับ bit ของภาพที่บันทึกได้เนี่ยยิ่ง bit มากยิ่งเก็บรายละเอียดมาได้มากนะครับถ้าเราดูจากด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็น8 bit ที่เป็นโคเดกเป็น S24 คือ encode เป็น S24 เนี่ย quality ที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะได้มาประมาณนึงนะครับ quality ที่ได้จะเราจะเห็นว่าในส่วนของแสงของอะไรเนี่ยรายละเอียดที่ได้มันน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับแบบ8 bit uncompressed นะครับเราจะเห็นว่าภาพที่เป็น8 bit uncompressed เนี่ยนะครับรายละเอียดของในส่วนที่เป็น shadow มันเก็บมาไฮไลท์เนี่ยก็เก็บมาได้ค่อนข้างดีกว่าแต่เมื่อเทียบกับภาพที่ได้มา12 bit raw เนี่ยคือถ่าย12 bit raw มาเนี่ยสิ่งที่จะต่างกันชัดเจนเลยนะครับก็คือ12 bit raw เนี่ยเราเก็บรายละเอียดของท้องฟ้าที่อยู่ไกลมาได้ด้วยนะครับไฮไลท์ที่ได้ก็เก็บมาได้เยอะกว่านะครับรวมไปถึงชาโดว์รายละเอียดของที่อยู่ในชาโดว์ที่อยู่ในเงาเนี่ยก็เยอะกว่าด้วยนะครับดังนั้น
ถ้ากล้องนะครับซินีมาเนี่ยนะครับโดยส่วนมากเนี่ยมันจะถ่ายมาได้ในรายละเอียดที่ประมาณเป็นเป็น raw อยู่แล้วเป็น10บิต raw 12บิต raw หรือเป็น16บิต raw 14บิต raw อย่างเงี้ยนะครับคือภาพที่ได้เนี่ยพอมันเป็น raw หรือเป็นไฟล์ดิบมันเนี่ยquality ที่ได้ในการดึงรายละเอียดกลับมาเนี่ยนะครับมันเยอะกว่าเยอะมากเวลาเอาไปปรับสีไปเกรดสีมันก็ได้สูงกว่านะครับดังนั้นกล้องพวกที่เป็น cinema camera เนี่ยมันก็เลยมีราคาที่สูงกว่ากล้อง DSLR พอสมควรนะครับกล้อง DSLR ที่ถ่ายวิดีโอได้เนี่ยสมมติจะอยู่ที่8บิตแล้วก็ encode เป็น S24 แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น quality ได้ก็จะต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ dynamic range กันบ้างนะครับ dynamic range คืออะไร dynamic range คือช่วงของ range ที่เราสามารถเก็บค่าของแสงเข้ามาได้นะครับเก็บค่าของแสงที่กล้องบันทึกมาได้เนี่ยนะครับคือถ้าเป็นตาคนเนี่ยถ้าเราเทียบกล้องเป็นตาคนนะครับตาคนจะเก็บไดนามิกเรนได้เยอะมากครับคือ24สต็อปเลยครับคือเยอะมากเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นกล้อง DSLR โดยปกติเนี่ยมันจะได้ไม่เกิน12สต็อปครับยังเก่งนี่คือยังเก่งเลยนะครับหมายความว่าในกล้องในปัจจุบันที่เป็น DSLR เนี่ยที่ขายกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่สามารถทำได้เท่าตาคนจริงๆนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกล้องอย่างพวก Cinema Camera ที่เซ็นเซอร์ดีๆจริงๆอย่างพวก RED พวกอะไรพวกเนี้ยก็ไปได้ถึง22สต็อปประมาณนะครับก็ไปได้เกือบเท่าตาคนแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูว่าอย่างภาพนี้นะครับBlackmagic Production Camera เนี่ย 4K เนี่ยเมื่อเทียบกับ Arri Alexa เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความต่างนะครับก็คือถ้า Dynamic Range เยอะเราจะเห็นถึงตรงช่วงนี้เลยว่ามันสามารถเห็นค่าของสีดำเนี่ยได้ถึงช่วงนี้เลยในขณะที่ตัว Blackmagic เนี่ยProduction 4K เนี่ยจะหยุดที่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วถ้าเป็น Azacion เนี่ยอาจจะอยู่แค่เท่านี้เองนะครับก็กล้องแต่ละตัวเซ็นเซอร์แต่ละตัวเนี่ยมันสามารถเก็บค่าของ Dynamic Range ได้ไม่เท่ากันนะครับเก็บค่าของ Dynamic Range เนี่ยได้ไม่เท่ากันดังนั้นค่าที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะถ้ากล้องที่มีราคาสูงนะครับมันเซ็นเซอร์ที่มันดีเนี่ยมันก็สามารถจะเก็บค่า Dynamic Range ได้เยอะกว่านะครับมันก็จะเอื้อก็คือพอมันไดนามิกเรนจ์มันเยอะเก็บค่าแสงมันได้เยอะรายละเอียดของภาพก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับในเชิงของคุณภาพนะครับทีนี้ในไดนามิกเรนจ์นี้ตั้งแต่ปี2015นะครับก็คือกล้องที่เก็บไดนามิกเรนจ์มาได้ถึงตอนนี้เนี่ย20ถึง16สต็อปเนี่ยคือ Red Dragon นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไปไกลแล้วครับมันไปถึงประมาณ20กว่าสต็อปแล้วนะครับคือไปได้เยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเราดูกล้องที่อย่างพวกBlackmagic นะครับ Blackmagic 4.6K อะไรพวกนี้นะครับก็จะได้อยู่15ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับแต่เมื่อเทียบกับกล้องอย่างพวก DSLR อย่างพวก Canon นะครับCanon 60D หรือว่า A7S อะไรพวกนี้A7 พวกนี้จะได้อยู่ประมาณแค่10ถึง11สต็อปเท่านั้นเองดังนั้นความต่างของคุณภาพการในการเก็บแสงกับเงาที่ได้เนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อย่างที่บอกคือถ้ายิ่งกล้องยิ่งราคาแพงก็สามารถที่จะเก็บพวกรายละเอียดของdynamic range มาได้เยอะด้วยนะครับโอเคอันนี้แล้วก็มานิดนึงในเรื่องของการถ่ายนะครับยิ่งอันนี้ผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ใช่ช่างภาพไม่อะไรก็คือถ้าเป็นเวลาเราถ่ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้จะชอบถ่ายเป็น native iso กันนะครับก็คือถ่ายnative ISO ที่กล้องมันรับได้แล้วบางทีค่า ISO มันเยอะเนี่ยบางทีน้อยมันก็อาจจะเยอะขึ้นไปด้วยแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าค่า ISO มันน้อย noise มันน้อยลงนะครับดิจิตอลน้อยเนี่ยมันน้อยลงแต่ว่าภาพที่ได้มันก็จะมันจะเปิดรับแสงเนี่ยน้อยนะครับแต่ถ้า ISO มันเยอะเนี่ยมันก็จะเปิดรับแสงเนี่ยมันได้เยอะกว่าแต่โอกาสที่มันจะเกิดดิจิตอลน้อยเนี่ยก็เกิดขึ้นมากกว่าด้วยนะครับในภาพนี้เป็นเขาเอาให้ดูนะครับถ้า ISO 100เนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างคลีนแล้วก็ดูสะอาดในระดับหนึ่งแต่พอไปที่ ISO ที่แบบบูสต์ขึ้นไปถึง 6,400 เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าดิจิตอลน้อยเนี่ยมันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็เวลาใช้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเลือกที่เป็น Native ISO หรือเลือกที่เป็น ISO ที่มันค่อนข้างต่ำในระดับหนึ่งนะครับแต่แนะนำว่าถ้าไปทำงานถ่ายมาเพื่อเอาไปทำพวกเอฟเฟคหรือ CG อะไรต่อเนี่ยนะครับผมก็แนะนำว่าให้ตั้ง ISO ไว้น้อยๆหน่อยละกันมันจะได้ไม่เกิดน้อยเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของ shutter speed นะครับเวลาเราไปทำงานใน CG เนี่ยนะถ้าเป็นคนทำ CG เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเวลาช่างภาพถ่ายก็ไม่ต้องมี motion blur ไม่ต้องมีอะไรตามแบบกด180องศาอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับ
แต่ว่าในความจริงมันคงเป็นไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าก็เข้าใจช่างภาพนะครับว่าเวลาเราถ่ายเนี่ยเราก็อยากให้มันได้อารมณ์เหมือนฟิล์มมันก็ต้องอิงตามค่ากด180องศานะครับซึ่งกด180องศาเนี่ยถ้าคุณใช้ shutter speed สมมติว่าตี shutter speed ว่า25โทษทีตีตัวเฟรมเรทไว้25อย่างเงี้ยครับ shutter speed มันอาจจะต้องคูณขึ้นไปเกือบ2เท่าก็คือประมาณ25นะครับ shutter speed อยู่ที่25ทีนี้พอ shutter speed มันมาอยู่ที่25ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโทษทีครับshutter speed อาจจะต้องพุ่งขึ้นไปถึง50ก็คือ2เท่าของ25นะครับทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือว่าพอมัน shutter speed มันขึ้นไปที่ประมาณ50เนี่ยภาพที่ได้มันก็จะมีอาการเบลอเล็กๆหรือสิ่งที่เรียกว่า motion blur ขึ้นมานะครับแต่ว่าไอ้ motion blur ตัวนี้แหละมันทำให้เราทำงาน CG ยากนะครับโดยปกตินั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะถ่ายเพื่อเอาไปทำ CG จริงๆเนี่ยถ่ายเพื่อไปใช้กับ CG จริงๆเนี่ยอย่างพวกถ่ายพวก element footage ควันนู่นนี่นั่นผมก็จะแนะนำว่าไม่ต้องถ่ายให้มันมี motion blur ก็ได้นะครับถ้าเอาไปใช้เป็นพวก element footage ต่างๆเนี่ยผมแนะนำว่าขอเป็นแบบ shutter speed แบบเยอะๆเลยเพื่อแบบเก็บรายละเอียดของมันได้เยอะเวลาเอาไปคอมมันจะได้ดูโอเคกว่าแล้วเราค่อยไปใส่ motion blur ในนั้นอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ่ายเป็น live action footage เนี่ยที่เขาถ่ายมีคนแสดงมีอะไรด้วยเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาจะทำตามกฎ180ของการถ่ายนะครับ180องศาของการถ่ายคือเขาจะเบิ้ลค่าขึ้นไปของเฟรมเรทขึ้นไปนะครับเพื่อให้ภาพที่ได้มันได้ดูเป็นลักษณะเหมือนฟิล์มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับสำหรับคนทำ CG ก็เราต้องถ่ายเพื่อไปทำ CG ก็ช่วยปรับ shutter speed ให้มันเยอะหน่อยก็ได้เพื่อได้เก็บรายละเอียดของภาพที่มันไม่มี motion blur เกิดขึ้นมานะครับทีนี้มันเรื่องของเลนส์นะครับเลนในการถ่ายนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของโปรดักชันก็ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือถ้าเราทำงานนะครับกับงานโปรดักชันเนี่ยเราก็รู้ว่ายิ่งตัวเลขของเลนตัว focal length เนี่ยเลขของ focal length เนี่ยมันน้อยนะครับ18มิลเนี่ยภาพก็ยิ่งกว้างนะครับแล้วก็ถ้าตัวเลขของเลนมันยิ่งเยอะนะครับมันก็จะเป็นช่วงเทเลแหละภาพมันก็จะยิ่งแคบเข้าไปนะครับอันนี้ก็หลักการง่ายๆนะครับไม่ได้พูดอะไรมากก็เลยอาจจะขอข้ามไปนะกันนะครับเรื่องของเลนก็มีหลายแบบนะครับทีนี้เลนโฟกัสเลนเนี่ยมันก็ต่างกันอย่างที่บอกคือถ้าตัวเลขยิ่งน้อยนะครับมุมภาพที่ได้ก็ยิ่งกว้างถ้าตัวเลขยิ่งมากมุมภาพที่ได้ก็จะยิ่งแคบลงมานะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่จำเป็นนะครับก็มีเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของกล้องที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยเรื่องของกล้องก็จำเป็นนะครับแต่ว่าถ้ามาทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการถ่ายสำหรับงาน CG กันบ้างนะครับเรื่องของการถ่ายสำหรับงาน CG เนี่ยถ้าเราต้องการเก็บแค่ reference photo นะครับเก็บ reference photo ต่างๆเนี่ยนะครับก็เซนเซอร์ที่ถ้าได้เซนเซอร์ดีก็โอเคนะครับแต่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าถ่ายเป็นเฟรมโฟโต้เฉยๆเนี่ยเซนเซอร์ก็ขอให้ได้ในระดับประมาณนึงนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบดีมากพวกซินิมาแคเมร่าก็ได้นะครับทีนี้เรื่องเลนส์ที่ใช้นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะครับให้ใช้เลนส์ที่โฟกัสเลนส์ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรครับยิ่งโฟกัสเลนส์เนี่ยมันยิ่งตัวเลขมันน้อยใช่มั้ยครับมันก็ยิ่งเลนส์มันกว้างพอเลนส์มันกว้างปุ๊บภาพมันวายมากๆเนี่ยมันจะเกิดการ distortion หรือเกิด barrel distortion ขึ้นก็คือมันจะเกิดการบิดเบือนของภาพที่เกิดจากตัวความโค้งเว้าของเลนส์นะครับดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้ามันเกิดการ distortion เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเอามันมาใช้ในงานเอาถ้าสมมุติว่าลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณจะปั้นโมเดลตึกนึงแล้วคุณไปถ่ายภาพ reference มาเพื่อเอามาทำโมเดลเนี่ยตอนปรากฏว่าเวลาคุณถ่ายเนี่ยคุณถ่ายมาลักษณะโดยใช้กล้องไวด์แองเกิลนะครับเป็นอัลตราไวด์แองเกิลซึ่งมุมภาพมันกว้างมากพอคุณต้องการเก็บมันให้หมดเนี่ยปัญหาที่จะตามมาคือว่าพอมุมภาพมันกว้างเนี่ยเกิดการดิสทอร์ชันเกิดขึ้นสัดส่วนและก็สเกลมันจะผิดเพราะสัดส่วนและสเกลมันผิดนะครับคนที่เอาไปขึ้นโมเดลอาคารที่คุณถ่ายไปเนี่ยถ่ายภาพอาคารไปแล้วคุณให้เขาไปขึ้นโมเดลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสเกลมันจะมีการผิดเพี้ยนนะครับดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้นะครับเราก็จะแนะนำให้ใช้เลนส์ที่focal length เนี่ยตัวเลขมันสูงๆหน่อยนะครับก็คือเลนส์มันจะค่อนข้างมุมแคบนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ได้คือมันจะไม่มีพวก barrel distortion หรือการ distortion จากตัวเลนส์เนี่ย
เยอะมากเท่าไหร่เหมือนพวกไม่เยอะเท่าพวกที่เป็น wide angle นะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขมันยิ่งเยอะนะครับคือเป็นพวก telephoto lens เนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างวุ่นวายในการที่จะถ่ายเพราะว่าพอช่วงระยะมันยาวมากเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณจะถ่ายในระยะแค่1ช่วงแขนหรือประมาณ1เมตรเนี่ยคุณอาจจะต้องถอยไปถึงประมาณ 3-4 เมตรเลยก็ได้เพื่อถ่ายวัตถุที่ระยะที่แบบจากปกติตาคุณเห็นแค่1เมตรอ่ะคุณจะต้องถอยไปไกลมากเพื่อให้มันได้ภาพในระดับระยะเดียวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องคิดคำนึงถึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้นะครับใช้เลนส์ช่วงที่โฟกัสเลนส์มันdistortion น้อยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแนะนำให้ใช้ช่วง normal นะครับก็คือประมาณสัก50มิล55มิลประมาณนั้นนะครับคือมัน blur distortion มันน้อยนะครับมันไม่ได้เยอะมากนะครับมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็เราเวลาถ่ายเนี่ยพวก reference photo เราไม่ต้องถอยเยอะขนาดนั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องถอยไปไกลขนาดนั้นก็ได้นะครับต่อมาสิ่งที่สำคัญนะครับแน่นอนครับก็คือขาตั้งคุณต้องมีขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าเราต้องการภาพที่ค่อนข้างจะไม่มีการสั่นไหวในระดับหนึ่งสำหรับการเอาไปทำพวก reference photo ต่างๆนะครับดังนั้นพวกขาตั้งกล้องเนี่ยก็จำเป็นนะครับโอเคนะฮะถ้าคุณถ่ายแค่พวกเก็บภาพ texture เก็บเพื่อเอาไปปั้นโมเดลเลยพวกเนี้ยคุณต้องการแค่2อย่างครับก็คือ 1. กล้อง 2. ขาตั้งกล้องแค่นั้นพอนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการมากกว่านั้นเช่นคุณต้องการเก็บแสงนะครับเก็บแสงของบรรยากาศตรงนั้นมาด้วยเนี่ยเพื่อเอามาทำเป็น HDRI หรือ High Dynamic Range Image นะครับคุณอาจจะจำเป็นต้องการอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มขึ้นนะครับคุณอาจจะจำเป็นต้องการอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มขึ้นทีนี้แล้ว HDRI คืออะไร HDRI นะครับมันย่อมาจากHigh Dynamic Range Images ก็คือเป็นภาพที่มีdynamic range สูงมากๆนะครับแต่ในกล้องโดยปกติอย่างที่บอกคือมันไม่สามารถเก็บ dynamic range ได้เยอะขนาดนั้นนะครับในภาพเดียวยกเว้นคุณจะถ่ายเป็น raw นั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับดังนั้นวิธีการที่เขาจะใช้กันก็คือว่าเขาจะทำการถ่ายภาพในแต่ละ stop ที่ต่างกันนะครับเขาจะทำการถ่ายภาพในแต่ละ stop ที่ต่างกันนะครับและเอาแต่ละ stop ที่ต่างกันเนี่ยมา blend เข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ได้ภาพเป็น HDR ขึ้นมานะครับอย่างอันนี้นะครับตัวอย่างก็คือเขาจะใช้ long exposure คือภาพที่เปิดรูรับแสงน้อยนะครับก็คือแสงเข้าน้อยนะครับแสงเข้าน้อยมากปุ๊บเนี่ยคือกดถ่ายปุ๊บได้เลยนะครับโทษทีครับอันเนี้ยจากภาพที่มันมืดๆอย่างเงี้ยนะครับเขาจะใช้การรับแสงของภาพเนี่ยเข้ามาน้อยพอรับแสงของภาพเข้ามาน้อยเนี่ยนะครับเช่นมันอาจจะเปิด shutter speed ให้สูงมากๆเลยนะครับเพื่อที่ให้แสงเข้ามาน้อยมันจะจับภาพคัดภาพได้เร็วนะครับไอตัวม่านรับแสงเนี่ยจะปิดไวมากมันก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างมืดแต่ถ้าคุณบอกว่าให้มันเปิด shutter speed เนี่ยนะครับมันน้อยลงมาเนี่ย shutter speed โทษทีครับเปิด shutter speed ให้มันน้อยลงมาเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะรับแสงเข้ามาเยอะทีนี้พอเราได้ภาพที่มืดและภาพที่สว่างมาเนี่ยพอมาผสมเข้าด้วยกันเนี่ยก็คือเอาชดเชยแสงจากตรงนี้นะครับเอาไปใส่เอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้แทนแล้วเอาท้องฟ้าตรงนี้มาใส่เนี้ยมันก็จะได้ภาพที่เก็บรายละเอียดของแสงมาได้ครบมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราถ่าย over exposure มาขึ้นถ่ายที่ over stop ไปแล้วก็ถ่ายภาพที่ under มานะครับแล้วพอมาผสมกันเนี่ยเราก็จะมาเบลนร่วมกันเนี่ยนะครับทั้ง3ภาพเนี่ยเราก็จะได้ภาพที่ละเอียดที่ได้เนี่ยมันโอเคนะครับเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ได้เนี่ยมันเก็บรายละเอียดของแสงมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือภาพแบบที่เราเรียกว่า HDRI นะครับทีนี้ในการเก็บภาพแบบ HDRI เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาจะเก็บภาพ HDRI เนี่ยเขาก็จะใช้ตัวสิ่งที่เราเรียกว่าโครมบอลนะครับตัวโครมบอลตัวนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนลูกบอลทรงกลมที่มีลักษณะเป็นเหมือนเคลือบโครเมียมนะครับมันก็จะสะท้อนบรรยากาศรอบข้างเลยนะครับซึ่งเราสามารถถ่ายภาพตรงนี้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพลูกบอลทรงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาแปลงนะครับถ่ายภาพในแต่ละสต็อปเช่นสต็อปโอเวอร์เอ็กซ์โพเชอร์อันนึงอันเดอร์อันนึงแล้วก็ถ่ายภาพสแตนดาร์ดสต็อปอันนึงนะครับแล้วก็มาเบลนด์รวมกันเพื่อให้ได้ภาพ HDRI ขึ้นมาที่เก็บแสงได้ครบนะครับก็ในสมัยก่อนก็จะใช้แบบนี้กันนะครับส่วนนี้เป็นเกรย์บอลนะครับเกรย์บอลไว้ทำอะไรครับเกรย์บอลไว้
ไว้วัดค่าอุณหภูมิของแสงนะครับเกรย์บอลจะต่างกับโครมบอลนิดนึงคือเกรย์บอลเนี่ยเราไว้ใช้วัดค่าอุณหภูมิแสงว่าไว้บาลานซ์เนี่ยมันจะตรงไหมนะครับส่วนอันนี้เป็นตัว Color Checkerboard นะครับเพื่อเอาไว้เช็คว่าค่าสีที่ถ่ายมาเนี่ยนะครับมันถูกต้องตามนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็น Color Checker นะครับอย่างถ้าเราใช้โปรแกรมอย่างพวก DaVinci Resolve หรือว่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้มันจะมีเป็นฟังก์ชันลากได้เลยนะครับลากเพื่อครอบตรงนี้4จุดตรงนี้แล้วมันจะพยายามปรับจูนไว้บาลานซ์ของสีเนี่ยไว้ตัวบาลานซ์ของสีเนี่ยให้มันตรงกับสีตามที่เห็นจริงๆได้นะครับทีนี้การใช้โครมบอลเนี่ยมันมีจุดด้อยอยู่อย่างนึงครับคือในการเราจะเก็บภาพ HDR แบบนี้ลักษณะแบบนี้มาเนี่ยนะครับถ้าเป็นใช้โครมบอลปัญหาของมันคือเราจะต้องดูแลรักษามันเยอะมากนะครับเพราะว่าปัญหาของโครมบอลคือมันเป็นรอยขีดข่วนง่ายมากนะครับเป็นรอยขีดข่วนง่ายมากจริงๆดังนั้นในสมัยก่อนเนี่ยจะใช้โครมบอลทีนึงจะต้องมีถุงนะครับเป็นถุงกำมะหยี่เพื่อเอาไว้ใส่โครมบอลโดยเฉพาะแล้วก็แพ็คอย่างดีเลยครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพวกเลนแบบพวก wide angle เนี่ยอย่างที่เป็น ultra wide angle อย่างพวก fish eye lens เนี่ยมาสามารถเก็บภาพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น circular แบบนี้ได้โดยไม่ต้องใช้โครมบอลเลยเพราะในกรณีที่เราต้องการใช้โครมบอลเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการเก็บภาพแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถใช้ fish eye lens เนี่ยเก็บภาพแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็น circular image เหมือนกันนะครับเป็นภาพทรงกลมแบบสนิทเลยแบบเนี้ยได้เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าเขาเอาใช้โครมบอลเนี่ยน้อยลงนะครับคือโครมบอลข้อดีของมันคือมันจะได้ลักษณะเหมือนกระแสตรงนั้นแล้วเราเป็นคนถ่ายเข้าไปจริงๆนะครับถ้าวัตถุเช่นวัตถุจะยืนตรงเนี้ยนะครับตรงนี้จะมี object CG เนี่ยเอาโครมบอลไปตั้งมันก็จะเหมือนอิงค่าแสงที่วิ่งเข้ามาหาตรงนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นFish Island เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นมันจะเป็นมุมมองที่แทนสายตาเราแล้วมองไปตรงนั้นแทนภาพที่ได้มาอาจจะได้แสงที่ไม่เหมือนกับพื้นที่ตรงนั้นซะทีเดียวแต่ว่าข้อดีของมันคือมันได้บรรยากาศรอบข้างมันเหมือนกันแหละแต่ว่าแค่มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องตำแหน่งตรงเป๊ะอะไรขนาดนั้นนะครับข้อดีที่มันได้คือเราไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสกับเรื่องของรอยขีดข่วนเพราะว่าถ้าคุณใช้โครมบอลแล้วมีรอยขีดข่วนเนี่ยรอยมันจะขึ้นตรงนี้เลยครับขึ้นอยู่บริเวณแบบตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับแบบทั่วงานเลยครับมันจะแบบโอ้โหเอาไปใช้ไม่ได้เลยนะครับเอาไปทำ HDR ไม่ได้เลยทันทีนะครับดังนั้นเขาก็เลยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็จะปรับมาใช้พวกที่เป็น Fish Island มากขึ้นนะครับทีนี้พอเราได้พวกตัวที่เป็นLight Probe Angular เป็น Circular เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเป็นทรงกลมเรียบร้อยเหมือนภาพที่ได้จากตัว Fish Island เนี่ยเรามาทำอะไรต่อนะครับสิ่งที่เรามาทำต่อคือเราเอาค่าตรงนั้นนะครับมาแปลงเป็นภาพในลักษณะภาพแบบนี้นะครับเป็นภาพแบบนี้นะครับซึ่งเราเรียกภาพแบบนี้ว่า spherical equivalent tangle นะครับ lat long หรือเรียกสั้นๆว่า lat long นะครับผมจะชอบเรียกว่า lat long หรือ lat long latitude หรือว่า longitude พวกนี้นะครับแต่สั้นๆเลยคือเราจะเรียกมันว่า lat long ภาพแบบ lat long เนี่ยมันจะเอาภาพตรงนี้นะครับที่เป็นทรงกลมเนี่ยนะครับมาทำกันผมใช้คำว่าคลี่มันออกให้กลายเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งพวกโปรแกรมสามมิติทุกตัวนะครับก็จะสามารถรับไฟล์แบบนี้ได้รับภาพแบบนี้ได้นะครับอย่างในอย่างอาโนนะครับก็จะจริงๆอาโนสกายโดมมันก็จะรับแบบนี้ได้ด้วยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแต่โดยส่วนมากเนี่ยถ้าคุณไปกดพิมพ์ HDI นะครับ HDI Sky หรือ HDI Image เนี่ยที่เอามาใช้ในงาน CG เนี่ยคุณจะเจอภาพแบบแรดลองค่อนข้างเยอะกว่านะครับก็อันนี้เป็นทริคเล็กๆนะครับคือเวลาเราถ่ายเนี่ยเวลาถ่ายสำหรับงานพวกเก็บ reference photo เนี่ยผมก็จะแนะนำนะครับว่าเวลาถ่ายให้ถ่ายเป็น raw file มาเลยนะครับเป็น raw file แบบ jpeg เลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ใช้resolution ที่สูงที่สุดเลยนะครับแล้วใช้ iso เนี่ยให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเลี่ยงปัญหาจาก digital noise หรือ digital signal noise นะครับเพราะว่าที่ยิ่ง iso ยิ่งเยอะนะครับมันจะเกิด noise เกิดขึ้นแล้วมันจะเอาไปทำพวก HDI ได้ไม่ดีมันไม่ภาพมันไม่สะอาดนะครับแล้วก็ใช้ shutter speed ให้มันเยอะๆนะครับร่วมกับขาตั้งกล้องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ shutter speed ที่มันน้อยเนี่ยมันจะอาจจะเกิดการสั่นไหวของมือเวลากดหรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วมันเราไม่ต้องการให้มันมีการสั่นไหวเกิดขึ้นเราไม่ต้องการ motion blur นะครับเวลาถ่ายพวก
HDI หรือพวก Reference Photo เนี่ยเราไม่ต้องการ Motion Blur Card นะครับแล้วก็ F-stop นะครับในกรณีที่อย่างตอนนี้เราต้องการที่จะใช้เพื่อถ่ายไปเป็น HDR หรือ Reference Photo นะครับพวกนี้เราไม่ต้องการ Depth Blur นะครับเราไม่ต้องการให้มันเกิดการเบลอของระยะเกิดขึ้นเนี่ยดังนั้นพวกค่าช่วงของ F-stop หรือ Aperture เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ประมาณ F8 ขึ้นไปหรือ F9 ขึ้นไปเพื่อที่มันจะได้เป็นช่วงระยะที่ Infinite ก็คือมันจะไม่มีการเบลอเกิดขึ้นนะครับในระยะใกล้ๆหรืออะไรแบบนี้ครับอาจจะเบลอขอบๆใกล้ๆแต่ไม่เป็นไรมากนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามใช้ F-stop มากกว่า8ขึ้นไปก็จะดีนะครับแล้วก็ใช้gray ball นะครับก็คือใช้ไอ้ลูกบอลสีเทาเนี่ยในการทำ light calibration นะครับก็คือเอาไว้วัดค่าอุณหภูมิของสีของแสงนะครับในลักษณะแบบนั้นร่วมกับการใช้พวก color checker นะครับเพื่อเช็คบาลานซ์ของสีให้ถูกต้องนะครับส่วนคุณจะใช้ chrome ball หรือคุณจะใช้ fish island อันนี้เป็นตัวเลือกแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ผมจะแนะนำ Fish Island มากกว่าถ้าคุณมีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าสำหรับผมนะแต่ว่าถ้าโคมบอลก็ได้นะครับโคมบอลเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนจะเคยเห็นว่าจริงๆเราสามารถสั่งมาออนไลน์ได้เลยนะครับหรือว่ามันจะเป็นพวกของเราจะไปเจอในพวกของตกแต่งสวนอะไรแบบนั้นนะครับเราจะมีโคมบอลอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับเวลาถ่ายใช้ไทริพอดใช้ขาตั้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ขาตั้งภาพที่ถ่ายมามันจะเบลอมันจะเช็คมันนู่นนี่นั่นมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะพูดถึงนะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือถ้าเป็นไปได้อย่างที่บอกคือใช้ Fish Island นะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก็ในกล้องตัวเนี่ยมันจะมี Auto Bracketing นะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งปรับทีละภาพเช่นภาพนี้ถ่าย Over Exposureทีนึงล่ะแล้วปรับใหม่ให้เป็นอันเดอร์ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวนี้ในกล้องทุกตัวมันมีออโต้บราเกตติ้งก็คือออโต้ฟังก์ชันออโต้บราเกตติ้งเนี่ยมันคือฟังก์ชันที่เราสามารถเซตได้ว่าสมมติว่าเราเซตออโต้บราเกตติ้งไว้3สต็อปหรือ4สต็อปเนี่ยมันจะทำการถ่ายภาพตรงกลาง1ภาพนะครับแล้วก็ถ่ายภาพเช่นโอเวอร์1สต็อปอันเดอร์1สต็อปก็จะถ่ายมา1 2 3มันก็จะถ่ายเราก็จะได้ภาพตรงกลางภาพนึงแล้วก็ได้ภาพด้านข้างนะครับถ้านึกภาพตามนะครับได้ภาพถ้านึกว่าด้านซ้ายเป็นแกนลบด้านขวาเป็นแกนบวกมันจะได้ภาพในแกนซ้ายนะครับแกนซ้ายลบเนี่ยมัน1ภาพแกนขวาบวกมัน1ภาพนะครับทีนี้ถ้าคุณเซตเป็น4สต็อปมันก็จะวิ่งไปด้านซ้าย4ภาพด้านขวา4ภาพแล้วก็ตรงกลาง1ภาพนะครับมันก็จะได้9ภาพทีเดียวนะครับทีนี้นะครับโดยส่วนมากเนี่ยผมจะใช้ถ่ายภาพประมาณ 5-7 รูปก็คือผมจะถ่ายประมาณ3สต็อปนะครับก็คือถ้าใช้3สต็อปเนี่ยมันก็จะประมาณ7ภาพนะครับมันก็จะได้ผ่าน7ภาพรวมตรงกลางด้วยซึ่งจะมัน7ภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถรวมเป็น HDR ได้นะครับเพราะว่าผมเคยทำกับที่มากที่สุดคือใช้ไปประมาณ10ประมาณเกือบ18ภาพหรือ19ภาพนี่ผมไม่แน่ใจคือแบบไปหลายสต็อปมากด้วยความอยากลองแล้วก็ใช้เวลาประมวลผลนานมากนะครับไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับก็จะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะถ่ายพวกฟิชไชเนี่ยก็เอาไอตัว color chart นะครับตั้งนะครับห่างจากตัวเลนประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ถ่ายไว้ภาพหนึ่งก่อนเพื่อที่จะได้เช็คว่าค่าเอาเวลาเราเอาไป color correct เนี่ยไว้บาลานซ์มันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วค่อยๆถ่ายภาพด้วย auto bracketing นะครับเป็นอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่กล้องทุกตัวรุ่นหลังๆจะมีหมดแล้วนะครับก็คือจะถ่ายออโต้มาให้ทั้งกี่สต็อปที่เราเลือกเลยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นในการทำงานนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของการเก็บภาพสำหรับตัวพวก reference photo ทั้งหลายนะครับ